สำหรับประเทศในอาเซียนนะคะอย่างกัมพูชาในช่วงเวลานี้ก็เริ่มที่จะเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะนครวัดหวังที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลับไปอีกครั้งค่ะติดตามในอาเซียนคอนเน็กต์กับคุณทิวลิปนาคสมภพเล่าค่ะอาเซียนคอนเน็กต์วันนี้นะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ประเทศกัมพูชาค่ะกัมพูชาเนี่ยเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะหวังว่าจะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะที่นครวัดค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของกัมพูชานะคะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นยันค่ะนับเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกคิดว่าจะต้องมาชมให้ได้สักครั้งหนึ่งนะคะแม้ว่าจะยังมีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าปกติมากนะคะน้อยกว่าช่วงยุคก่อนโควิดมากแต่บรรยากาศก็ดูคึกคักขึ้นเยอะค่ะYeah, it's a much more special moment because it's a very unique experience. So it's not many people here and it's quite quiet. So you can really enjoy yourself and take a breath and look at everything. And nobody's stressing out. There are no big groups around. It's a wonderful experience. I know it's not good for Cambodia. I wish all the tourists to come back.Because Cambodia really needs it. That's why as soon as we could, we came back also. But for us, it's a really nice experience. Normally, I think it's a once-in-a-lifetime experience to really see it with such few tourists. So I'm really, really happy to be able to experience it like this.ทางหน่วยงานรัฐบาลที่เป็นฝ่ายดูแลนครวัดนะคะก็ระบุว่าช่วงเวลาที่ต้องปิดให้เข้าชมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโอกาสอันดีค่ะที่นครวัดจะมีเวลาได้ฟื้นตัวมากขึ้นนะคะทั้งงานซ่อมแซมแล้วก็งานสวนค่ะส่วนทางฝั่งธุรกิจโรงแรมก็กำลังพยายามฟื้นตัวเช่นกันค่ะพอมาเริ่มใหม่ก็เหมือนเริ่มจากศูนย์เลยครับเราพยายามบริการแขกที่มาพักมี 3-5 ห้องเรามีทั้งหมด48ห้องแต่ยังไม่ได้เปิดใช้ทั้งหมดตอนแรกเปิด10ห้องก่อนครับแล้วก็เพิ่มเป็น18ห้องตอนนี้เราเปิด20ห้องประเทศกัมพูชามีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2019ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 165,000 ล้านบาทค่ะและในปีนั้นก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนราว 6.6 ล้านคนนะคะนั่นก็คือสถานการณ์ก่อนโควิด-19 ค่ะแต่เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะรายได้ลดลงเหลือเพียง184ล้านดอลลาร์เท่านั้นหรือว่าราว 6,000 ล้านบาทนะคะและมีนักท่องเที่ยวมาเยือนราว 200,000 คนเท่านั้นเองค่ะอย่างไรก็ตามรัฐบาลกัมพูชาก็บอกนะคะคาดว่าและหวังว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนกัมพูชาราว 700,000 คนค่ะจากประเทศกัมพูชานะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่เกาหลีใต้ค่ะไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะอันนี้จะแปลกตาไปสักนิดหนึ่งเพราะเป็นการนำเอารถบัสสะเทินน้ำสะเทินบกมาใช้บริการนักท่องเที่ยวค่ะจริงๆก็เริ่มทำมาตั้งแต่ช่วงโควิด-19 นะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเยอะพอสมควรค่ะรถบัส 2,000 นี้นะคะให้บริการมาตั้งแต่ปี2020แล้วค่ะที่เห็นในภาพก็คือรถบัสพาเด็กๆวิ่งจากถนนลงแม่น้ำไปเลยนะคะพอลงน้ำรถบัสก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นเรือโดยสารพาข้ามแม่น้ำไปยังอีกฝั่งค่ะอันนี้คือที่จังหวัดชุงชองใต้หรือว่าชุงชองนำโดค่ะตอนแรกก็กลัวว่าจะจมน้ำค่ะแต่ก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกดีค่ะเพชรชอบรองเท้านี่ก็รู้สึกเหมือนนั่งเรือเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากโอ้ชิ้นที่อันยองอเมียเจ้าหน้าที่บอกนะคะบอกว่ามีคนมาใช้บริการเนี่ยถึงแม้จะเป็นช่วงโควิดก็ถึงเดือนละ 2,500 คนเลยทีเดียวและดูเหมือนว่าจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาใช้บริการมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่เป็นรถบัสสะเทินน้ำสะเทินบกแรกๆของเกาหลีเลยครับและมีเด็กนักเรียนมาลองนั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบไม้ร่วงมากมายเลยพื้นที่ที่ให้บริการนะคะกำลังถูกทางการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะมีให้บริการพายเรือคานูนะคะแล้วก็กิจกรรมทางน้ำอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนรถบัสสะเทินน้ำสะเทินบกขึ้นอีก2คันภายในสิ้นปีนี้ค่ะจากประเทศเกาหลีใต้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศเวียดนามค่ะปีนี้นะคะเวียดนามเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ค่ะที่จะมีขึ้นในอีกไม่ถึง3สัปดาห์นะคะทางประเทศเวียดนามก็บอกว่ากำลังเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่และจะพร้อม 100% แน่นอนนะคะเมื่อถึงวัน
ริ่มมหกรรมกีฬา4เกมครั้งที่31ที่กรุงฮานอยค่ะงานนี้กรุงฮานอยบอกว่ากำลังเดินหน้าเต็มที่นะคะทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบบริการสุขภาพกระบวนการตรวจหาสารต้องห้ามระบบโลจิสติกต่างๆบริการสาธารณะรวมถึงการฝึกฝนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในงานนี้ด้วยค่ะปีนี้นะคะจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งนักกีฬาผู้ฝึกและเจ้าหน้าที่ต่างๆจาก11ประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราว 7,900 คนค่ะและนักข่าวอีกกว่า 2,500 คนนะคะนอกจากนี้ยังได้เชิญกรรมการกีฬาชนิดต่างๆจากนานาชาติมาร่วมงานอีกราว 1,300 คนค่ะการแข่งขันทั้งนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในกรุงฮานอยและในเมืองและจังหวัดอื่นๆอีก11เมืองและจังหวัดนะคะทั่วประเทศเวียดนามค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กว่าจะถึงวันงานรับรองว่าเดี๋ยวจะหาภาพหาข่าวข้อมูลอัปเดตนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมเรื่อยๆว่าตอนนี้เตรียมงานกันไปถึงไหนแล้วค่ะและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ